แบ่งรัฐบาลที่ถ่ายเอกสารไว้30ใบซึ่งเป็นของลูกค้าที่โทรศัพท์มาสั่งเอาไว้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.แสนสุขเนื่องจากทำหายบริเวณหาดบางแสนและไม่รู้ว่าหายจุดไหนจึงหวังว่าหากมีคนเจอจะนำมาคืนกับตำรวจก่อนออกเลขรางวัลในวันนี้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถนนเจ้าฟ้าอำเภอเมืองภูเก็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างวดนี้ขายยากกว่างวดที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้คนเดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงสถานประกอบการที่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้ทุกแผงยังมีสลากกินแบ่งเหลือจำนวนมากประชาชนนับพันคนเดินทางมากราบไหว้นำชุดไทยและผ้าไหม7สีมาผูกถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุกว่า400ปีที่ห้วยละลมระไซอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์และร่วมพิธีบวงสรวงประทับร่างทรงเพื่อสื่อสารในเรื่องของความเชื่อต่างๆและที่พลาดไม่ได้คือตัวเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคที่วัดคลองเป็ดใต้อำเภอวังทองมีชาวบ้านมากราบไหว้ต้นนางตะเคียนพร้อมนำนมน้ำเครื่องดื่มตลอดชุดไทยและผ้าแพร3สีมาถวายตามความเชื่อของแต่ละคนว่าหากใครมาจุดธูปเทียนขอโชคขอลาภแล้วจะได้รับสมดั่งใจหมายโดยเฉพาะก่อนวันลอตเตอรี่ออก1วันจะใช้แป้งโรยตามต้นตะเคียนและใช้มือลูบหาตัวเลขนักนิยมแลกเด็ดแห่กราบไหว้เทพกุมารทองแก้วปิ่นเพชรที่วัดน้ำดิบกันอย่างคึกคักหลังจาก2งวดที่ผ่านมาถูก3ตัวบนและ2ตัวบนกันทั่วหน้าส่วนงวดนี้ส่องในอ่างน้ำมนต์พบน้ำตาเทียนเป็นเลขชัดเจน